จะไม่ไปเห็นไหมปุถุชนธรรมดาก็มาสอนกันแล้วงั้นก็มาพัฒนาตัวตนสร้างเนี่ยกายใจจิตให้พัฒนาขึ้นมาแล้วมันจะเหนือกว่าสิ่งนั้นเองงั้นถ้าสมมติว่าราชโชตินมันอยู่ตรงนี้นาทีเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเกิดมาทำอะไรกับลุงกอกเนี่ยช่วยเลยรู้ไหมช่วยเลยโดนดับเบิ้ลเลยยกกำลังสองเลยแหละครับเห็นไหมดูสิครับลุงกอกคือใครนะยายลุงกอกคือคนที่ไม่มีหัวใจกันแล้วกันนะเห็นไหมครับมันพวกสายศาสตร์เซเว่นนะวันนี้บอกไปเลยนะครับท่านทั้งปวงเอ๋ยเขาจะหมดฤทธิ์หมดเดชครับมันหมดวาระของเขาจะหมดฤทธิ์หมดเดชไปเองครับเพราะโดยคล้ายๆกับว่าอะไรนะกลไกของธรรมชาติซึ่งมันเป็นออโตเมติกอ่ะมันถูกเปิดเผยขอให้เข้าใจตรงนี้กลไกธรรมชาติที่มันเป็น point of view ที่มันออโตเมติกมันถูกเปิดเผยใช่ไหมพอเปิดเผยปุ๊บมันจะมากรบเกลื่อนหรือจะมาทำลายสิ่งที่ว่านี่เองฮะเราไม่ได้ไปทำมันเดี๋ยวลุงหมอพูดเมื่อกี้นี่ลุงหมอก็ไม่ได้ทำมันหรอกใช่แต่พวกสายศาสตร์สายเวทเกิดมานั่งฟังลุงหมออยู่มันฟังมันจะไม่เข้ามันไม่เข้ามันจะต้านด้วยครับเพราะพวกนี้มันจะอยู่ในด้านตรงข้ามมันจะต้านภาษาลุงออกนั่นแหละครับสุดท้ายก็เพียงพัมเองคือธรรมชาติตัวเขาเองหยุดทั้งเขาเองโอเคไหมครับที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยธรรมชาติของคนที่เขามีคำว่าสายศาสตร์สายเวทเนี่ยในตัวของคนนั้นจะบีบรัดของมันเองลุงออกไม่เกี่ยวเห็นไหมครับลุงออกมีที่เล่าให้ฟังเพราะถนนสายนี้สนายพุทธะเนี่ยเขาจะไม่ทำลายอะไรครับจำไว้เลยครับแต่ก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมีแค่นั้นเองครับมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองมีแค่นี้ครับไม่ทำลายอะไรใครพวกสายญาติต่างหากที่จ้องแต่จะทำลายโบราณบอกว่าให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวที่ผมพูดเองลองให้โทษแก่ลุงงองไปสิครับขอโทษทั้งธรรมชาติของตัวเองถึงตัวเองนั่นแหละครับให้เข้าใจในกรอบนี้เราดูสิครับท่านที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายนะครับอย่าลืมนะวันนี้บ้านเราดอททีวีมันกลายเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วนะบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาโอเคไหมแล้วจะมานำมารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเป้าหมายนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมยิ่งใหญ่มากนะครับสองคำนี้งั้นมนุษย์ถ้ารู้ตัวว่ามีอะไรร่างกายที่ไม่ดีก็บอกมาใช้หลักของคำว่ากำจัดและป้องกันกำจัดด้วยกำจัดก่อนแล้วป้องกันกำจัดก็แปลว่าสิ่งที่มันสะสมมาเยอะในร่างกายนะครับสะสมมันแต่เริ่มเกิดแล้วแหละครับของไม่ดีสะสมมาเยอะก็กำจัดมันออกไปเสียแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันมีอีกใช่ไหมนี่คือความคิดลุงออกละมันจะคิดต่างกับทางด้านโลกใบนี้โรคใบนี้เขาจะตั้งชื่อโรคแล้วเขาก็รักษากันครับนะครับทั้งลุงออกปฏิเสธไม่สนใจชื่อโรคมีแต่สัตว์โลกเราพูดแต่สัตว์โลกเรื่องเดียวเราไม่ได้พูดเชื้อโรคสัตว์โลกก็มีขนาดเล็กจิ๋วจ้อยตอนนี้ก็จะได้ป่าปนอยู่ในกรดอะมิโนนู่นน่ะมีวัคคลีอีกโอเคไหมใครก็ตามศึกษาไปถึงคำว่านิวคลีอีกทางด้านฝ่ายชีวะใครก็ตามที่ศึกษาไปถึงนิวคลีอีกนะครับมันก็จะไปรู้อีกคำหนึ่งก็คืออะไรไวรัสอีโบลาครับอีโบลาจะรุนแรงกว่าเอดนะครับที่เขาว่ากันเขาว่าอีโบลาคือกลุ่มพวกนี้แหละครับมันมีขนาดที่มัน
เล็กมากมันไม่เสถียรมันไม่นิ่งเมื่อไม่นิ่งมันก็เปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละครับคอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช้เคมีควบคุมเสร็จเลยเคมีมันจะมีศักย์น้อยกว่าต่ำกว่าพลังงานหรือว่าต่ำกว่าฟิสิกส์เพราะที่มีพลังงานที่หยุดมันตรงนั้นได้พลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปิดตัวเต็มๆนะลุงหงอกเพียวเอนเนอร์ยี่ไทยแลนด์ด้วยนะโอ้โหโอ้โหคำนี่ใหญ่นะท่าน ใหญ่นะคำนี่ใหญ่มากนะครับคำนี่ใหญ่มากนะเนาะค่อยๆไปค่อยๆเดินทางไปมาพร้อมกันไปเร็วพูดเร็วไปเร็วเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะเวลาไอ้พวกนี้ผมจะหลับตาพูดได้หมดแหละเอาเร็วแล้วท่านก็ฟังไม่ทันฟังไม่ทันก็เหมือนกับหายใจทิ้งไปเปล่าๆอย่างเงี้ยค่อยๆหายใจไปด้วยไม่มีจังหวะจากคนไปด้วยถ้าหายใจไม่ดีผมก็ใช้วิธีกระตุ้นลมหายใจท่านดีไหมถ้าท่านหายใจไม่ดีผมก็ใช้วิธีกระตุ้นลมหายใจท่านโดยจุดธูปเอาไว้ในห้องนี้ดีไหมครับจุดธูปไว้ในห้องนี้นะนี่เริ่มจุดธูปแล้วเนี่ยลุงบอกว่าเติมเชื้อเพลิงเห็นไหมพอเวลาไปวัดวารามจะเป็นที่ไหนล่ะธูปกลุ่นธูปกลุ่นอะไรกลิ่นธูปเยอะแยะไม่โวยใช่ป่ะหลวงพ่อไหนก็ตามทีไม่โวยไม่อะไรทั้งนั้นล่ะคิดว่าหาที่สบายให้นั่งๆไม่เหยียดแข้งเหยียดขาเลยเอาให้เต็มที่โยมพอหลับได้หลับไปเลยนะพอหลับได้หลับไปเลยวันนี้เขาจัดที่ให้สมบูรณ์นะเมื่อกี้ไปถึงไหนละผมหลุดอยู่แล้วจุดธูปเนาะให้นึกซะว่าจุดธูปอย่าคิดว่าเคยเจอควันธูปไปเยอะต่อเยอะไหมเนี่ยหน้าวันนี้ควันธูปเนี่ยอันตรายนะให้รู้ไว้อีกหน่อยก็คงจะประกาศนะสาธารณสุขของโลกคงจะประกาศไม่ให้ผู้ใดจุดธูปอ้าวก็ไม่รู้ล้ำสิทธิชาวบ้านล้ำถิ่นบทเลย อะไรทำนองเนี้ยครับอะไรทำนองนั้นแหละครับพอได้นะพอได้นะครับก็พยายามรอท่านชัยไม่รอนะเราไปนะเอาล่ะต้องให้ฟังกันพอสังเกตหลงทางไหมครับเมื่อกี้เนี่ยจับทางได้นะว่าเรื่องฌานหรือญาณอย่างรู้เรื่องอภิญญาผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาแน่นอนนะฮะกลุ่มนี้จะต้องได้หนึ่งหยุดแล้วหนึ่งเลยนะครับหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสหยุดนะคำว่าหยุดไม่ใช่คำว่าหมดแล้วนะต้องเข้าใจความหมายให้ได้ไม่ใช่หมดกิเลสนะกิเลสนั้นมีทุกคนพระอรหันต์ทุกพระองค์ขออนุญาตสุภาพหน่อยนะพระอรหันต์ทุกตัวต่างก็มีกิเลสทั้งหมดจำเลยครับเล่นเป็นตัวเลยไม่รู้มีจริงหรือเปล่ารู้พระอรหันต์นี่มีทั้งหมดกิเลสโอเคนะแต่กิเลสไม่สามารถทำอะไรเขาได้แน่นอน
มีแต่ตัวเดียวเนี่ยครับเกิดปุ๊บหยุดปั๊บไม่มีผลกิเลสที่ว่านั้นไม่มีผลกับพระอรหันต์ถ้าบอกว่าบุหรี่ที่ผมคาบอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกิเลสมันเกิดปุ๊บมันก็ไม่มีผลที่จะมาทำลายลุงออกได้เนี่ยแล้วจะให้ผู้ฟังคิดยังไงพูดจบจะให้ผู้ฟังคิดยังไงเออคนยืนพูดคนนั่งฟังจะให้ผู้นั่งฟังคิดยังไงผู้ประจบเนี่ยใช่ไหมครับคิดอะไรก็คิดไปถือครับเป็นไรไปเพราะความคิดมันสกัดกั้นกันไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ไหมล่ะมันห้ามความคิดกันแหละกันมันทำไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแล้วใครจะมาห้ามความคิดผมก็ไม่สามารถห้ามความคิดของท่านได้หรอกใช่ไหมฮะแต่ผมคิดแล้วผมก็เล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองถ้าคิดถ้าสรุปว่าคือสรุปมันไม่คิดนะคำว่าสรุปมันเกินคิดนะคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปสรุปแล้วนะเนี่ยพอสรุปปุ๊บก็เลือกทำนะเลือกปฏิบัติแล้วต้องอยู่ในรูปกรอบนี้ด้วยครับหลังจากคิดแล้วตัดสินใจแล้วเลือกแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นด้วยโอเคไหมนี่คำว่ากิเลสกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บไม่สามารถทำอะไรทำลายทำอะไรพระอรหันต์ทำไม่ได้เป็นภาษาตายนะครับภาษานี้เป็นภาษาคงที่น่าจดจำไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเผื่อว่าท่านทั้งหลายไปเจอพระอรหันต์ทั่วๆไปตามท้องตลาดสดแห้งพวกนี้นะครับก็จะได้มีหลักของการพิจารณาเมื่อฉะนั้นแล้วตัวเราก็จะไปกล่าวโทษกันสารพัดกล่าวโทษไปครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะพระอรหันต์เนี่ยเขาจะมีความแปลกในหนึ่งนะครับเขาจะเป็นอะไรก็ได้เขาจะทำตัวยังไงก็ได้พระอรหันต์ไม่รู้ว่ามันก็พอจะอธิบายได้ว่าอย่างเช่นจี้โกงนี่เป็นต้นคนไหนที่ติดตามเรื่องราวของคำว่าจี้โกงอรหันต์จี้โกงนะทำนองนั้นนะครับเขาจะทำตัวยังไงก็ได้เพราะมนุษย์พันนั้นพระอรหันต์เขาจะเป็นทุกอย่างจะเป็นทุกอย่างได้หมดบอกให้ทราบไว้นะครับพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นให้รู้เนื้อพระอรหันต์คุณสมบัติจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นะทำนองเนี้ยครับก็อยู่ไหนก็อยู่ได้เป็นอะไรก็ได้นะเป็นภาษาตายต้องจำไว้หน่อยครับนานๆทีจะได้ยินภาษาพวกนี้จากคนทั่วไปไม่ค่อยได้ยินเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะว่าประสบการณ์ท่านหรือว่าข้อมูลของท่านที่สะสมมาข้อมูลที่ว่านั้นผมจะเรียกว่าดาต้าเบสของท่านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับลูกกับแม่กับลูกก็ไม่เหมือนกันครับจะไม่เหมือนกันความไม่เหมือนกันเนี่ยมาแชร์กันได้ไหมตรงนี้นาทีนี้ประมาณนั้นเห็นไหมครับถ้าแชร์กันหาความต่างไอ้ความต่างที่ได้คือปัญญาที่ท่านได้กลับไปครับไม่ใช่ความเชื่อถ้าความเชื่อมันไม่หาความต่างไม่ได้สังเกตดีภาษาพวกเนี่ยเชื่อปุ๊บฉันเชื่อแล้วฉันไม่ต้องไปเที่ยวกับใครหรอกเนี่ยไม่ต้องไปคอมแพ้กับใครหรอกมันเชื่อซะแล้วมั่นแล้วประมาณนั้นต้องหาความต่างให้ได้จึงจะเป็นปัญญานะครับเหมือนเราดินสอยิ่งเรายิ่งแหลมประมาณนั้นครับถ้าบอกว่าเราดินสอคือความคิดเนี่ยยิ่งคิดยิ่งแหลมยิ่งคิดยิ่งแหลมสุดแหลมคืออะไรก็คือสุดคิดสุดคิดคือหยุดคิดนั่นนะครับปัญญาท่านออกมาแล้วเป็นเพียวด้วยนะครับเมื่อกี้ท่านใช้ยังเมื่อกี้เนี่ยใช่นะมาแล้วมาแล้วพระเอกมาแล้วได้รอท่านช่วยนิดนึงนะลักษณะเป็นอย่างเงี้ยเข้าท่าเนาะเราดินสอคือความคิดไม่เ
สุดปลายเดือนสองเห็นภาพไหมครับก็คือสุดคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับมนุษย์ทั่วไปยังคิดอยู่ทั้งนั้นแหละครับ8,000ล้านคนคิดทั้งนั้นแหละครับคิดแล้วยังต่อไปเป็นความฝันอย่างนั้นรู้ไว้ยังไหลไปยังเป็นความฝันอีกความฝันก็มาจากความจำความฝันท่านทั้งหลายนะฮะจำได้ครับมันมาจากความจำถามว่าความจำหรือว่าอะไรจำสิ่งที่จำคือสมองเราเนี่ยนะครับจำมันไม่ใช่จำเฉพาะชาตินี้นะแอบมาชาตินี้คือจำอีกรอบชาตินี้คือปัจจุบันปัจจุบันจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เสสว่าเริ่มแอบมากันแล้วกันมาถึงวันนี้นาทีนี้นั่นแหละครับล้วนแต่เป็นความจำหมดแล้วเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ทุกท่านแอบมาต้องจำต้องจำภาษาเนื่องจำเมื่อวานนี้ก็เป็นปัจจุบันเพราะมันตั้งแต่เริ่มต้นแอบมาถึงนาทีนี้เมื่อวานนี้ก็อยู่ในข่ายของปัจจุบันเพราะฉะนั้นให้นึกว่ามันเป็นภาพของแมกโครคือกว้างใหญ่ไพศาลวิธีการคิดที่จะสรุปง่ายมันมากเหลือเกินนะแต่แอบมาถึงนาทีนี้ทีนี้คำว่าอดีตตามภาษาที่สื่อสารกันอย่างเช่นพูดก็ว่าเมื่อวานนี้คืออดีตอาทิตย์ที่แล้วคืออดีตมันล่วงเลยมาแล้วอดีตที่ว่าเนี่ยมันซ้อนอยู่ในปัจจุบันนั่นเองงั้นเรื่องเมื่อวานเรื่องของไมโครอาทิตย์ที่แล้วเรื่องของไมโครนึกไหมครับนึกออกนะครับมันเป็นขนาดเล็กนั่นเองมันอยู่ตรงนั้นคำว่าอดีตอดีตตรงนี้นะฮะให้เข้าใจให้ได้ถ้าพูดถึงลุงออกก็ต้องอธิบายอย่างที่กำลังได้ฟังเวลานี้แล้วท่านก็ต้องอะไรล่ะบันทึกเอาไว้หน่อยไม่งั้นมันแยกไม่ออกอดีตปัจจุบันครับมันมีคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอด้วยทีนี้มันมีคำนี้ด้วยเข้ามาประกอบคำว่าปัจจุบันจริงๆคือวินาทีนี้เท่านั้นนะนะหายใจทิ้งไปหนึ่งทีอ้าวหายไปแล้ววิธีนี้มันเป็นวินาทีใหม่แล้วเห็นไหมครับงั้นใครจะเซตซีโร่ได้ตรงนี้จึงจะเป็นปัจจุบันเสมอทันสมัยใหม่เสมอคือสามารถเซตซีโร่ได้ถ้าเป็นความคิดคือหยุดความคิดได้นะถ้าเป็นความคิดนะจะหยุดความคิดตรงนี้ได้เห็นไหมถ้าเป็นภาวะหลุดเข้ายังสู่พระธรรมก็ต้องเอาภาษาพุทธเจ้ามาพูดถึงคำว่าอากาลิโกอากาอามันแปลว่าไม่อากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันจิโกปัจจตังเวทิตาโพมิปัจจตังเนี่ยแปลว่าเป็นความเฉพาะตัวนะครับเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับหนึ่งต้องไม่มีสองถ้าหากว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าหนึ่งไม่มีสองแน่นอนประมาณนั้นนะครับถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวท่านนะอาการิโกเนี่ยท่านก็บอกกับชาวโลกได้ว่าหนึ่งไม่มีสองแน่นอนอย่างเงี้ยภาวะนี้เป็นอย่างนั้นปัจจุบันปัจจตังโดยแท้แน่นอนนะฮะเวลาที่เป็นศูนย์เท่านั้นเองเมื่อกี้พูดคำว่าวินาทีเท่านั้นนะวินาทีเนี้ยเราพูดกันแค่ภาษามนุษย์ทั่วไปที่จะพอจะเข้าใจกันได้แต่วินาทีที่เป็นอาตาลิโกเนี่ยมันจะต้องย่อยไปทีหนึ่งเช่นเศษหนึ่งส่วนพันล้านของวินาทีนี้เศษหนึ่งส่วนแสนล้านของนาทีนี้
ดูสิมันเร็วขนาดไหนเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีนี้แปลว่าไม่มีสิทธิ์นับเลยถึงจะเซตศูนย์จริงได้จริงจะเรียกว่าอากาลิโกได้และอากาลิโกที่ว่านี้ถ้ายงไปยังภาษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็ไปแตะเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมินั้นต้องลบ 273.15 องศาเซลเซียสเห็นไหมไปแตะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไปแล้วก็คือศูนย์องศาเคลวินนั่นเองมันอยู่ที่ไหนทีเนี้ย อยู่ที่ศูนย์กลางของโลกใบนี้เห็นไหมไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมครับไปกันใหญ่แล้วถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องแลบเขานั่นแหละโอเคไหมห้องทดลองเขานั่นแหละถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในธรรมชาตินี่แหละอยู่ในธรรมชาติโลกใบนี้เป็นธรรมชาติใช่ไหมใช่ถ้าใครบอกว่าโลกนี้คือวิทยาศาสตร์นี่มันคุยกันต่อไม่ได้นะพี่นะให้ดูไว้มันคุยกันต่อไม่ได้นะโลกวันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติเกิดเองเห็นไหมคำว่าเกิดเองมันเป็นอัตโนมัติดับเองก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเกิดเองดับเองเนี่ยโลกวันนี้คือธรรมชาติมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติสิ่งที่ว่านั้นคือพระธรรมนั่นเองพระพุทธพระธรรมเนี้ยค่อยๆตามภาษาทีละน้อยสองน้อยไปครับแล้วจะรู้ว่าเออทีนี้มาเห็นตัวเราทีเนี้ยตัวเราท่านก็ใช่ผมก็ใช่ทั้งหมดเราเรียกว่าตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นท่านอยู่หน้าจอกับผมยืนพูดอยู่ในจอขอให้ make sense ให้ได้ว่าคำว่าเราคำนี้ให้อยู่ให้ได้มันที่จะไปต่อได้ยังเข้าใจกันละกันได้คำว่าเราเนี่ยเห็นไหมทีนี้พอเวลาคำว่าเราท่านอยู่ต่อหน้าผมอยู่ต่อหน้าท่านในด้านถึงความอะไรนะในด้านถึงความรู้สึกเป็นจริงด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันแม้จะบอกว่าเราก็ไม่เหมือนกันง่ายที่สุดก็คือถ้าผมยกมือข้างนี้เป็นข้างขวาข้างขวาข้างขวาขณะเดียวกันท่านก็ยกข้างขวาดูสิลองเลยครับยกมือขวาดูสิครับเห็นไหมขวาของท่านขวาของผมเป็นซ้ายของท่านใช่ป่ะใช่ไหมครับใช่นะขวาของท่านเป็นขวาผมถ้ามองก็คือท่านมองขวาจะเป็นซ้ายของผมอ่ะเนี่ยมันจะกลับกันอย่างนี้นี่แค่คอมมอนที่สุดแล้วเนี่ยคอมมอนที่สุดแล้วคอมมอนคือสามัญที่สุดแล้วแม้จะอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยมันก็ยังคือความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันและใครจะแทนความรู้สึกกันและกันได้เห็นไหมครับต้องคิดในเชิงแทนความรู้สึกกันและกันให้ได้แล้วจะไปกันได้มิตินี้เป็นมิติที่มันแค่นิดเดียวฮะแต่มันโอ้โหครับขวาผมจะเป็นซ้ายท่านขวาท่านก็เป็นซ้ายผมเพราะฉะนั้นคนสองคนหันหน้าใส่กันพูดกันไม่เข้าใจกันมันก็ทะเลาะกันคือตรงนี้เองเห็นไหมครับชัดๆเลยเพราะฉะนั้นคำสอนก็มีว่าจงพยายามนะความจริงถ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องพยายามเลยจงพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราก็แปลว่าใจคือความนึกคิดจงพยายามเอาความนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นความนึกคิดของเรา
บ้างคำว่าบ้างตัวนี้เป็นภาษาที่ยืดหยุ่นนะครับจงเอาความคิดของฝ่ายตรงข้ามมาเป็นความคิดของเราบ้างไอ้มันจะเชื่อมกันได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าจุดนี้เชื่อมกันไม่ได้ไปไหนก็ทะเลาะกันมนุษย์เราให้ทราบไว้หญิงไปกับหญิงหญิงก็ทะเลาะกันชายไปกับชายก็ทะเลาะกันหญิงกับชายยิ่งทะเลาะหนักเพราะอะไรโดยเพศมันอยู่ตรงข้ามกันอยู่แล้วโดยความเป็นเพศมันก็ตรงข้ามกันอยู่ชัดๆอยู่แล้วเห็นไหมฮะโดยความเป็นเซนส์ที่ว่าเนี่ยมันก็ตรงข้ามอยู่แล้วทำไมจะมิกซ์แอนด์แมทของเซนส์ให้อยู่ในที่เดียวกันไอ้ตรงนี้นะปัญญานะบอกให้ทราบไว้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลนะนี่คือปัญญานะก็ต้องปัญญาท่านจะสอดแทรกตรงนี้ได้ง่ายความรู้ทั่วไปเนี่ยไม่มีทางเลยให้รู้ว่าความรู้กับทางใครทางมันล่ะครับท่านก็รู้ของท่านความรู้คณิตศาสตร์ว่าไปท่านก็รู้ของท่านความรู้วิทยาศาสตร์สาขาใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าเรามา mix and match ในเชิงธรรมชาติแล้วเนี่ยต้องเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังนั้นด้วยนั่นธรรมชาติมันจึงยิ่งใหญ่ครับยุคนี้นะฮะยุคผู้คนจะเข้าใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคำตอบยังไม่ถึงสุดท้ายแล้วครับแต่อธิบายได้ยุคนี้แหละเป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติยิ่งขึ้นมันตรงคำว่าพุทธศาสนาไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมมันจะมาเข้าหากันนะฮะไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรมความเจ็บปวดคือทุกข์นะเห็นไหมเอาทุกข์มาเป็นคำถามเอาความเจ็บปวดเป็นคำถามให้เราหาคำตอบอยู่ในที่เดียวกันธรรมชาติยุคนี้ยุคที่มนุษย์จะเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเป็นลำดับเพราะถูกธรรมชาติบีบธรรมชาติว่าด้วยความร้อนแล้งเห็นไหมธรรมชาติว่าด้วยความอะไรนะชุ่มฉ่ำเปียกแฉะภาษาที่เขาใช้ในสากลโลกเขาก็อะไรลานิญาเลยเอ็นนิโยลานิญาใช่หวังรู้นะภาษาสเปนผมก็ไม่เคยจำเรื่องราวสักทีหนึ่งคนนึงนะเห็นไหมร้อนก็ร้อนกันโอ้โหสุดขั้วเลยเวลาเนี้ยซีโร่ส่วนหนึ่งมันร้อนซีโร่ส่วนหนึ่งก็ไม่ร้อนทีเนี้ยส่วนไหนที่มันไม่ร้อนนะทีเนี้ยคำว่าร้อนคำเดียวนี่นะครับลบ5องศาก็เป็นร้อนให้ดูว่าแต่ความรู้สึกเรามันเย็นมันหนาวแต่โดยทางด้านวิชาการจริงเนี่ยก็ยังบอกว่าร้อนอยู่นะลบ5องศาลบ100องศาเซลเซียสยังมีคำว่าร้อนอยู่นะเราเรียนหนังสือว่ามันมีความร้อนแฝงไงเคยเรียนวิทยาศาสตร์ความร้อนแฝงก็เรียนยากมากนะครับไม่รู้คือไปเรียนตัวสมมติหมดโจทย์ขึ้นมาก็เป็นสมมติสมมติแล้วก็รู้แล้วก็จำสิ่งที่สมมติมาตลอดนั่นแหละครับจำสมมติคิดในเชิงสมมติเห็นไหมครับตอบก็ตอบในเชิงสมมติมันไม่มีทางเลือกอื่นในการที่ศึกษาตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องธรรมชาติจริงๆนะฮะไม่ต้องสมมติเลยมันใช้ฟีลลิ่งเลยแหละใช้ความรู้สึกเลยที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยแหละครับด้วยความรู้สึกที่ว่านั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกที่นะย้ำความรู้สึกพอเวลาผมพูดมาถึงเรื่องนี้ทีใดผมก็อดไม่ได้จะกล่าวถึงไททันแมนครับเขาพยายามที่จะให้ทุกท่านมีความรู้สึกในการที่เชื่อมต่อ
สิ่งที่มันจะเข้าไปอีกช็อตหนึ่งนะครับครับความรู้สึกตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราทำสมาธิเองนะฮะเราตายตามความรู้สึกความรู้สึกตรงนี้มันตรงให้เป๊ะเลยคือภาษาคือคำว่าคอนเซ็ปต์โทษเนี่ยใช่นะคือสติเมื่อใดที่มีสติอยู่เมื่อนั้นเรามีความรู้สึกอยู่แน่นอนครับสติกับสมาธิมันของคู่กันมันของติดกันเป็นทวีวันนะครับจำด้วยครับจะพูดเรื่องสติก็ได้เรื่องสมาธิก็ได้แต่ณวันนี้ผมจะมาเน้นหนังเรื่องของสติซะมากกว่าสติคอนเซสคนที่ขาดสติทั่วๆไปก็มักจะบอกว่าบ้าคนไม่มีสติทำอะไรไม่เหมือนชาวโลกเขาผิดวินยูชนเนี่ยคนที่ขาดสติในรูปแบบที่มันอยู่ในสังคมมนุษย์ไม่ได้ก็คือเราว่าร้อนเขาว่าเย็นเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมเราว่าร้อนแต่เขาว่าเย็นแปลว่าความรู้สึกเขามันจะกลับกันความรู้สึกเราเป็นร้อนเขาบอกว่าเป็น